สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวแชนแนลนะคะเมื่อนี้หันผู้เฒ่าหันลักไปเก็บไอ้ดอกไอ้แค่หน้าดอกไอ้แค่ป่าผู้เดียวอีกแล้วพ่อแม่เพียวหันตื่นบ่ทันถ้าไปสายไปเก็บตอนสายไอ้ตอนสายกะสิบ่ทันค่ะเพราะคนเก็บหลายอันนี้กะไปเก็บอยู่เส้นทางไอ้วัดป่ากุดแก้วของภูธิค่ะเพราะว่าไอ้เป็นเส้นหลักของไอ้ถนนสายกุสุมานพลสวรรค์มันมี2ต้น3ต้นอยู่นั่นนะผู้ชมมาชมเลยนะคะบังนี้ว้าวงามเลยค่ะดอกแคนาดอกแคป่าค่ะอันนี้ก็เก็บได้หลายมื้ออีเอาเข้าตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็สิแบ่งเอาไปให้ป้าอุ้ยแน่เพราะว่าเมื่อวานป้าอุ้ยก็เอาอีข้าวโพดมาฝากกันตั้งถุงนึงสิแบ่งเอาไปให้ลาวแน่เพราะว่ายันลาวสิลูกไอ้จำแจ่วปลาแจ่วหยังแบบไอ้สิซุปดอกหางแมวเก็บมากับเพื่อพี่น้องแน่บางทีก็อาจเสียไปให้น้องสาวอยู่อ่างหินสแนนอีกก็ได้มานี่เพราะว่าไอ้เพิ่นหันออกมายากเพราะเพิ่นขับรถกับบ่เป็นปั่นจักรยานเป็นแต่ปั่นจักรยานมันก็ไกลหั่นนะขับมอไซค์ก็บ่เป็นต้องไอ้ต้องท่าแฟนถ้าไปจังได้ไปไปใส่บ่ได้เพิ่นหันเลี้ยงแต่ควายเลี้ยงอีกควายเบิ่งหน้าเบิ่งหยังน้องสาวน้องสาวชื่อคิดอยู่อ่างสะแนนที่เพิ่นอีซ่อนกุ้งซ่อนปลาเมื่อวานนะมื้อนี้ไม่เพียวอาสิแบ่งให้ป้าอุ้ยแน่แบ่งให้ไอ้คิดแน่แบ่งๆกันกินเพราะว่าเยอะเยอะค่ะท่านผู้ชมบังเนี่ยอย่างไอ้แม่เพียวชาแนลก็มักกินกินง่ายๆกินอย่างเดียวก็แล้วไอ้ซุปไอ้ดอกหางดอกหางแมวดอกแคป่าประสาสูกอ่ะเพียนซอยแมวกินแค่นี้จ้ะแล้วค่ะบ่ต้องมีหยังมากมายอาหารกินแบบบ้านๆเฮาแบบสู่เฮานี่กระสอบนึงนะคะนี่นี่กระสอบนึงเต็มกระสอบแหงมีแต่ดอกงามๆเก็บมากับแบ่งให้เพื่อนบ้างไอ้เพื่อนบ้านบ้างแบ่งกันกินมีหยังกะเขาก็ยังเอามาให้เฮาชอบนึงแบ่งๆกันไปงาม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 ท่านผู้ชมดูงามขนาดเลยขาวสะอาดตามากเยลสะออนเราไปกะบ่เคยเอิ้นได้เพราะว่าเห็นเฮานอนเฮาเมื่อยนะเฮาเพียบัดเฮาก็ไปซ่อนกุ้งซ่อนปลาเมื่อวานก็มืดมื้อเมื่อวานนี่กะเพียเมื่อยแดดเมื่อยแดดได้หอยจุบประมาณ กิโลนึงนี่แหละค่ะเมื่อวานนะที่ไปซ่อนน้ำน่องตอนแรกก็โครงการว่าสิไปขั่วเอาสิไปขุดเอาในดินบ่มีแต่รอบหน้าอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะไปอยู่แอบซีไปแต่เศร้าแล้วก็สิไปคั่วขุดเอาในดินสิลงไปทางใกล้ๆอ่างเลยไปแต่เศร้าเนี่ยมาจังบ่แดดจักโครงการไล่โครงการจักสิไปถอนดอกกระเจียวแน่น้องบอกว่าเออจักสิไปถอนดอกกระเจียวตกมาที่เศร้าเด้อเอ้ยเด้อบอกเมื่อวานนะบางทีก็อาจสิถอนดอกกระเจียวเลยแต่เศร้าแล้วก็เลยไปขั่วหอยขุดหอยหอยจูบนะสิพาไปเลาะเบิ่งอีบรรยากาศไอ้ติดอ่างเลยบัดเห็นย่างไปก็ประมาณ 3-4 โลเด้อค่ะย่างไปย่างลงไปนะไกลอยู่เพื่อย่างขึ้นมาอีกไม่เพียวก็สงสัยสิเป็นลมอีกขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไอ้ดอกหางแมวป่าไปฝากป้าอุ้ยอย่าเพิ่งเสียกับเขาตอนเศร้าขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะฝากช่องด้วยนะคะผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะคะช่องไม่เพียวชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ